ตรงนี้อาฟูคุณชายใหญ่เป็นยังไงบ้างจะปลอดภัยก็ดีแล้วล่ะเชียนเชียนพี่บาดเจ็บอยู่จะทำอะไรให้ข้าทำให้ก็ได้นี่นาไม่เป็นไรหรอกเขาไม่ได้เป็นอะไรมากนี่นาคุณชายใหญ่ไม่โชคดีอย่างเงี้ยได้ยินเขาพูดกันว่าขาของเขาเป็นแผลเวอะหวะต้องรักษาอีกนานถึงจะหายค่ะข้าเป็นต้นเหตุอีกแล้วข้าไม่สบายใจเลยก่อนจะเกิดเรื่องนี้ขึ้นเนี่ยพี่ว่าเขาไม่ชอบพี่แต่ข้าว่าเขาดีต่อพี่มากนะเพื่อจะช่วยพี่เอาไว้เนี่ยชีวิตของตัวเองก็ไม่ห่วงใยเลยใครไม่รู้จักเขาจะว่าเขานะเคร่งขรึมเย็นชาแต่ส่วนลึกของเขาแล้วเขาเป็นสุภาพบุรุษจริงๆนี่แหละถึงว่าต้องศึกษากันและกันถึงจะรู้จักกันดีจะว่าไปแล้วคุณชายสามก็เหมือนกันนะยังโกรธเขาอยู่อีกเหรอจริงอยู่ก็ทำให้พี่ตู้เจียนบาดเจ็บเดินไม่ได้แต่ว่าเขาก็ไม่ได้ตั้งใจนะคุณชายสามเนี่ยเป็นคนมีการศึกษาแต่เรื่องอย่างเงี้ยเขายอมทำตามคนอื่นมันไม่มีเหตุผลเอาซะเลยว่าไปแล้วคุณชายใหญ่สุขุมมากกว่านะคะพี่ฝูข้าจะไปเยี่ยมคุณชายใหญ่หน่อยนะก็สมควรค่ะคุณชายสามยังมีอารมณ์เขียนภาพอีกเหรอคะเชียนเชียนเข้ามาเยี่ยมคุณชายสามนะคะแค่ทะเลาะนิดหน่อยไม่มีอะไรหรอกเอาฟูให้เจ้ามาเหรอเขายังไม่หายโกรธนะคะก็สมควรให้เขาโกรธหรอกข้าถึงไม่กล้าไปเยี่ยมเขาไงเขาเป็นไงบ้างก็ไม่เป็นไรหรอกคุณชายสามไม่ไปน่ะดีแล้วไม่เสียเวลาเปล่าข้าเลยต้องทำตัวให้ดีหน่อยไงเอ๊ะนี่อะไรคะวิวก็ไม่ใช่ภาพศิลป์ก็ไม่เชิงวาดเสร็จแล้วก็รูปเองนะแบบนี้ก็ดีแล้วล่ะค่ะมีงานทำบ้างจะได้ไม่คิดมากไงคุณหนูเข้าไปเยี่ยมคุณชายใหญ่นะคะมันก็ถูกแล้วล่ะขาพี่ใหญ่เจ็บระอิงฝูนี่หากไม่ไปเยี่ยมมันผิดวิสัยของอาฝูเขานะความจริงข้าตั้งใจมาหาคุณชายสามนะคะมีอะไรเหรอได้ยินว่าคุณชายรู้จักช่างฝีมือไม่ใช่เหรอคะหยกชิ้นนี้พอมีทางที่จะซ่อมแซมได้บ้างหรือเปล่าไหนดูสิความจริงขาข้าเจ็บนิดหน่อยหมอเย็บแผลปิดสนิทแล้วไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับดูเจ้าบ้างสิเจ้าเกือบจะพิการแล้วนะทำเพื่อผู้หญิงเนี่ยมันคุ้มกันหรือไงจื้อจึ๊กเขายังเป็นเด็กอยู่แต่เจ้าน่ะเป็นผู้ใหญ่รอบคอบกว่าซ้ำยังเป็นลูกชายคนโตอีกด้วยถึงเจ้าไม่คิดถึงตัวเองก็ต้องคิดถึงพ่อแม่บ้างสิพ่อแม่จะเป็นห่วงเจ้าขนาดไหนท่านแม่ยังไม่ทราบความจริงนะอิงฝูก็ไปหาหมาเทียนจือเพื่อรักษาโรคปวดหัวให้กับท่านพ่อเกิดพลัดหลงกับเชียนเชียนเข้าก็เลยหลงอยู่ในป่าอิงฝูน่ะแผนสูงจะตายไปทำอะไรลูกไม้จัดอยู่แล้วแค่สร้างความชอบนิดหน่อยพวกเจ้าก็หลงกันใหญ่แล้วความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายครับหากเจ้าชื่นชมอิงฝูให้แม่ฟังอีกแม่จะไม่ฟังแล้วนะเจ้ากลับไปทบทวนเอาเองก็แล้วกันท่านแม่ท่านแม่ข้าอิงฝูคารวะหูหยินเตียนค่ะคารวะคารวะทำไมคนโตก็อย่างนี้คนเล็กก็อย่างนี้คุณดูอิงหูหยินมีอะไรจะสั่งเหรอคะปกติเรื่องงานข้างนอกข้าไม่ค่อยจะเข้าไปก้าวก่ายหรอกนะแต่พูดถึงเรื่องครอบครัวเรื่องน้อยใหญ่ข้าเป็นคนจัดการเองใครก็ตามทีเถอะที่ลูกชายของข้าชอบต่อให้นางสวยดุจนางฟ้าก็เถอะหากข้าไม่ชอบใครก็เข้าไม่ได้หรอกจือผีเนี่ยอาจจะดื้อรั้นอยู่สักหน่อยนะแต่ถ้าแม่เขายืนกรานเขาไม่มีวันทำให้ข้าผิดหวังหรอกอฟูเฮ้ย
เป็นยังไงบ้างคะข้าไม่เป็นไรหรอกท่านแม่ต่อว่าเจ้าเลยท่านเป็นผู้ใหญ่ก็บ่นบ้างเลยค่ะปิ่นอันนี้ข้าเป็นคนให้เจ้านี่นะอ๋อข้าเห็นว่าเสื้อตัวนี้เข้ากับปิ่นอันนี้ข้าก็เลยใช้มันค่ะเป็นยังไงบ้างสวยมากสวยมากเลยถ้ามีแล้วไม่ใช้เนี่ยมันน่าเสียดายออกจริงด้วยนะจริงด้วยอ๋อลูกหินน่ะจะเคยเล่นไหมลูกหินเหรอคะได้ยินว่าท่านเป็นเซียนใช่ไหมเรื่องลูกหินนั่นแหละข้าพอจะเล่นได้นะข้าจะสอนให้เจ้าออกไหมก็ดีค่ะแต่อาการของท่านอ๋อข้าเจ็บที่ขาเท่านั้นส่วนการเล่นลูกหินน่ะใช้มือเล่นนะมันเล่นไม่ยากหรอกนะเราก็ใช้วิธีดีดมันเล็งให้แม่นหน่อยขอให้เข้าประตูเจ้าก็ชนะได้แล้วล่ะท่านเก่งจริงๆด้วยเวลาเจ้าดีดเนี่ยเจ้าจะต้องมีสมาธิเจ้าจะยิงเข้าประตูข้าศึกหากจะยิงมันเข้าได้เจ้าจะฮึกเหิมทันทีนอนหลับด้วยเจ้าลองดูสิโอ้ข้าว่าท่านต้องสาธิตอีกแล้วเก่งจังเลยค่ะทำแบบอื่นก็ได้ด้วยนะโอ้เยี่ยมมากเลยเก่งจริงๆอุ๊ยซักยังไงซักจนเสื้อผ้าขาดแหมมันน่ารักเที่ยวไม่มีค่าคอยกำกับไม่ได้เลยนะพวกนี้เจาะจงต้องเป็นเสื้อตัวโปรดของข้าซะด้วยเสียแรงที่ข้าดีต่อเจ้าจะจะแกล้งข้าอย่างนั้นเหรออุ๊ยใครทำให้หน้าของข้าโมโหขนาดนี้อ๋อคุณหนูชุยผู้หญิงอย่าพูดอีกเลยจะมีหน้ามายืนด้วยอยู่ได้แล้วไม่ได้ใส่หัวไปสิไปข้าไม่เคยเห็นหน้าโกรธขนาดนี้เลยอ่ะใครทำท่านหน้าอีกละคะโถจะมีใครล่ะคะก็ดับปีศาจอิงฝูนั่นแหละเข้านอกออกในเหมือนบ้านตัวเองไม่มีผิดอ๋อท่านนาอย่าเพิ่งโมโหสิก็มีอะไรจะให้ดูนาเห็นแล้วต้องชอบแน่เลยมาเลยพิเศษอะไรนักหนาเชียวเป็นของมีชีวิตชื่อว่าเมียวเมียวอะค่ะมีชีวิตเหรอคะเมียวเมียวเหรอตัวอะไรอะอุตายดิแมวนี่นาโอ้ยขนยาวจริงๆด้วยมันเป็นแมวเหรอจะนี่อะฮะมันจะเมืองเปอร์เซียค่ะขนมันยาวกับแมวจีนของเราเยอะเลยโอ้คุณจะแพงหน้าดูเลยนะก็แน่ละค่ะแมวขนยาวอย่างนี้มีแต่ท่านนาที่มีนะคะมีมันเป็นเพื่อนทำให้นายหญิงสบายใจขึ้นหรือยังสบายใจอะไรทางที่ดีสกุลอิงทั้งหมดสาบสูญไปจากจวนซือคงก็คงพอว่าผู้หญิงอะไรหน้าหนาสิ้นดีเลยอะตามมาตื้อจื่อผีถึงที่บ้านจื่อผีเนี่ยเขาดื้อใหญ่แล้วข้าเตือนเขานิดหน่อยเขาก็ว่าข้ายุ่งเรื่องของเขาพี่สามก็เหมือนกันนั่นแหละตั้งแต่เล็กมาน่ะพี่สามดีต่อข้ามากหลังจากนั่งปีศาจมาพี่ใส่เขาก็เปลี่ยนไปเลยพี่ใหญ่มาเป็นอีกคนเฮ้ยก็นายนายหญิงโมโหลงนะเนี่ยข้าบอกไว้แต่แรกแล้วคนแซ่หญิงคนนั้นมันมีเวทมนต์นะคะหากพวกมันไม่ย้ายออกไปนะจวนซือคงต้องมีเรื่องอีกแน่นอนเลยแย่แล้วแย่แล้วเกิดเรื่องอะไรล่ะค่ะเกิดเรื่องอะไรจีจงมาอีกแล้วค่ะคิงคองให้มาชวนข้าไปดูเขายิงธนูอ่ะคิงคองเหรออ๋อหมายถึงคุณชายรองน่ะเหรอไปยิงธนูน่ะดีนะเป็นการออกกำลังกายและเป็นการฝึกยุทธอีกด้วยโอ้ยก็จะคลั่งตายอยู่แล้วยังจะมาแซวอีกหาทางช่วยกันหน่อยสิพี่ฝูเจ้าไม่ชอบคุณชายรองหรือไม่ชอบฝึกยุทธก็ทั้งสองอย่างนั่นล่ะคุณชัยรองน่ะเป็นคนตรงไปตรงมารักการฝึกยุทธที่สุดทหารของเขาเรือนแสนเนี่ยก็สามารถจัดระเบียบได้ดีก็แสดงว่าเขามีความสามารถช่วงนี้ไม่ได้เกิดสงครามสักหน่อยนึงนี่ถ้าคุณหนูชอบเขาอ่ะขยกให้เอาไหมล่ะ เขาไม่ได้ชอบข้าแม้แต่น้อยคุณชัยรองบอกความนายหากเขาไปทำสงครามเนี่ยให้ข้าดูแลครอบครัวให้เขาอ่ะเขาจะทำยังไงดีอ่ะเอาละเอาละให้ข้าคิดดูก่อน เอาล่ะเจ้าสวยแล้วนะไม่ล่ะปักปิ่นอีกอันดีกว่าจะเอาอีกอันเหรออืมเ
รั่งนกเขากว่าที่เขาส่งมาน่ะรู้เป็นของแพงๆทั้งนั้นเลยนะนี่จำนวนมากกว่าเดือนก่อนอีกด้วยนะคะท่านแม่ท่านซื้อคงเห็นเราเหมือนกับญาตินี่จะให้ส่งของไม่ดีมาได้ไงระวังหน่อยไม่เป็นไรนะค่ะเจนเทียนทำไมวันนี้สวยจังเลยเกือบจำเจ้าไม่ได้แล้วนะเนี่ยมาแปลกคุณชายรองเขาจะวางใจเถอะจ้ะเขาไม่ชอบแน่อ่ะซออี้เอ้ยจะดูเอาไว้นะนี่หัดแต่งเนื้อแต่งตัวให้มันสวยเหมือนกับเจียนเทียนจะได้ดูได้ยังไงล่ะดูจะบางสิแต่งตัวสมโซมเหมือนประกาศดอกไม่ผิดเลยเขาอยู่กับบ้านไม่ได้ไปไหนแต่งแบบนั้นน่ะจะให้ใครดูล่ะคะนี่น้องสามเจ้าหัดแต่งเนื้อแต่งตัวบ้างจะได้สวยขึ้นกว่าเดิมนะน้องจริงสิเจียนเขาจะต้องไปสีตัวด้วยค่ะกลับจะซื้อเครื่องสำอางให้ขอบคุณค่ะคุณชายรองโอ้ลูกเอ้ยลูกต้องเกรงใจไปทำไมกันนะเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วดีนาเจ้าก็เด็กไอ้เห็นว่าพี่รองเหมือนกับเอาฝูเขาอะนะเออนี่พระจะตุ่นดังนกให้เจ้ากินมากๆผิวพรรณจะได้สดใสขึ้นไงนะเออเจ้าได้คุณชายรองเอาไว้ใช่ไหมล่ะใช่ค่ะเฮ้ยหากคุณชายรองเห็นเข้าอะต้องหลงไหลเจ้าแน่ๆเจ้าน่ะมีวาสนาแล้วนะหากเขาสนใจเจ้าจริงๆเป็นผู้หญิงรองน่ะฐานะไม่ใช่เบาๆเลยนะไม่เพียงแต่เจ้าจะได้ดีขึ้นนะสกุลอิงเราก็จะไม่มีใครมาแตะต้องด้วยเข้าใจใช่ไหมจะคงเข้าใจที่แม่พูดนะจริงจงครับเดี๋ยวเจ้าก็สาธิตการยิงให้เชียนเชียนดูด้วยเขาเป็นผู้หญิงนะครับทำไมต้องเรียนเขาไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาเมื่อผ่านการฝึกฝนหนักเข้าแบบนี้ไม่นานนักเขาจะต้องเก่งแน่ๆคุณชายคุณหนูกลัวอันนี้จะไม่รู้หรือว่าเรามายิงธนูกันทำไมจะไม่รู้ล่ะคุณชายรอเป็นคนเชิญเข้ามานี่เขาต้องพิถีพิถันเรื่องเครื่องแต่งตัวหากแต่งกายแบบนี้แล้วสวยแล้วก็ไม่ทำให้คุณชายเสียหน้าด้วยเขาจะแต่งตัวแบบนี้ทุกวันเลยอะไรโดนใจเอาเถอะพับแขนเสื้อขึ้นถ้าจะสอนเจ้ายิงฮะยิงเหรอเขาเพิ่งทาเล็บประโยกโยกเล็บเสียแล้วจะทำยังไงดีจะไม่ฝึกแล้วจะทำอะไรอ่ะเดินเที่ยวก็ได้นี่แหมที่นี่แดดแรงจังเลยเขากลัวน่าจะเป็นฝ้าจังเลยเราทานอะไรก็ดีไหมฮะทานกลางแดดเนี่ยเหรอคือไม่ใช่หรอกครับผู้ชายกางเต็นท์เอาไว้แล้วครับเชิญนั่นแหละอ๋อก็ได้ไม่ร้อนอย่างนี้จะไปเต้นครับทานสิว้ายผักดิบดิบไม่ผัดไม่ลวกซะก่อนอร่อยเหรอเนื้อไม่มีสักชิ้นกับข้าวทหารไงล่ะไม่เหมือนกันหรอกนะนี่เป็นการนัดหมายของเราไม่ใช่เหรอคะคุณชายข้าอยากให้เจ้าเรียนรู้ให้มากหน่อยไม่อย่างนั้นเจ้าจะปรับตัวไม่ทันข้าทราบแต่ข้าไม่เคยลำบากนี่ก็เมื่อก่อนเจ้าเคยตกอับมานี่นะเคยลำบากมาแล้วเมื่อก่อนนะข้าเคยลำบากมาแล้วข้าไม่อยากจะลำบากอีกแล้วอะดูสิคะข้าแต่งตัวอย่างนี้แบบนี้คือชีวิตที่ข้าต้องการอะข้าเคยกินดีอยู่ดีมาแล้วข้าไม่ประสงค์จะกลับไปอดอยากอีกแล้วนะคะคุณชายหากคุณชายชื่นชอบข้าจริงๆน่ะคงไม่อยากให้ข้าทรมานแน่ๆไม่ใช่แล้วเอ้าพี่รองในวันนั้นเชียนไปยิงธนูไงล่ะทำไมกลับมาเร็วจังดูเหมือนพวกเราจะเข้ากันไม่ได้สอดยากนะหรือไงเขาเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยทีเดียวเชียนๆคนนี้เหมาะจะเป็นคุณหนูเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอเอาแต่แต่งตัวสวยๆงามๆเขาว่าอยู่ด้วยกันยากโอ้โหพี่ร้องคิดการกายขนาดนั้นเฉลยข้าไม่คิดอะไรอีกแล้วล่ะรู้ว่าเขามองคนผิดไปเชียนๆไม่ใช่ผู้หญิงในฝันแล้วอาจือเอ้ยข้าฟังอยู่นะพี่ร้องตัดสินใจไปแล้วนี่นะพี่ชอบผู้หญิงแบบไหนกันแน่ล่ะฮะเมื่อนางไม่ใช่พี่ก็เลิกคล้องแวะกับนางซะเลยสิเริ่มมองหาคนใหม่ก็ได้ข้าตัดสินใจแล้วข้าจะไม่ไปหานางอีกถูกต้องไม่ไปหาก็สิ้นเรื่องจึ๊จึ๊เจ้ามีผ้ามีไม้มีไม้ไผ่จะทำอะไรเนี่ยเอามีดมาพี่จะฟันให้ขาดเลยได้ไม่ต้องฟันมีบางเรื่องมีดก็ช่วยอะไรไม่ได้นะรอให้ข้าทำเสร็จซะก่อนพี่จะรู้ว่ามันเป็นอะไร
เอ๊สิงตากูเอ้ยทำไมในสระปลาถึงได้ตายได้ฮะเนี่ยแหมหูหญิงคะตอนนี้ดวงมันไม่สมพงแล้วล่ะอีกอย่างหนึ่งได้ยินสาวใช้พูดกันหลังจากสกุลอิงมาอยู่หลีเซียงหยวงปลาหงายท้องตายเวลาหลายตัวหึมันเป็นอาถรรพ์นะคะเอ้ยคนนั้นก็จะใช้เกี่ยวคนนี้ก็จะใช้เกี่ยวตะกามีลิกอดนี้จะได้เซกให้ครบคนซะเลยนะครับเอ้ยหูหญิงโมโหอะไรอีกแล้วก็สกุลอิงนะสิเขามาขอเกี่ยวจากข้านะบอกว่าพวกนี้จะไปเชิญหงมี่ไปทำบุญแก้บนครั้งใหญ่นะสิเฮ้ยพรุ่งนี้ใครๆก็ใช้เกี่ยวกันหมดใครอยากจะเสกให้เลือกเกินล่ะนึกจะขอก็ขอไปบอกเขาว่าหูหญินเตี่ยนจะใช้ไม่มีไม่ดีหรอกจ้ะพวกเขาอยากไปไหว้เจ้าเราก็อย่าไปขัดบุญของเขาเลยนะหูหญินเองเอ้ยเงินที่บริจาคมาเราจะซื้อทองมาหลอมแล้วปิดทองที่พระรูปทั้งองค์เลยแหมดูแลทั่วถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะสิหากคนงานยักยอกไปจะทำยังไงก็ต้องดูให้แน่เออหูหญินอิงของทำบุญพวกนี้เราไม่กล้าหรอกเอ้ยเจ้าพูดเป็นเรื่องของเจ้าดีนะก็เพราะว่าหลังจากข้าทำบุญอะไรมันก็ไม่ราบรื่นเลยอ่ะเจ้าว่ามันน่าสงสัยไหมล่ะอาซออิวฉานตาเจ้าดีๆดูให้แน่ใจหน่อยสิข้าหูหญินท่านแม่คะวันนั้นก็เห็นพวกช่างเอาเทวรูปชุบทองจนหมดเลยค่ะเฮ้ยหลังจากเรากลับแล้วพวกคนงานอาจจะจิกเอาไปก็ได้เออหูหญินอิงเราไม่ทำแบบนั้นเด็ดขาดหูหญินอิงครับทั้งบ้านเกิดเรื่องหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยพูดถึงเรื่องเดือดร้อนมีเยอะแยะเลยปลาในสระตายไม่เว้นวันมีเรื่องกับคนนั้นคนนี้ทุกวันเลยหากไม่ทำอะไรบ้างครอบครัวเราเดือดร้อนไปสิ้นแน่แน่อ๋อเพราะลูกสาวท่านดวงไม่ดีเออหูหญินอิงขอวันเดือนปีเกิดข้านายข้าดูหน่อยข้าจะตรวจดวงชะตาให้นางเองจริงสินะมันต้องดูซะหน่อยแล้วล่ะว่าไงฮะว่าไงดวงของลูกสาวหูหญินน่ะเป็นเลิศความเป็นเลิศนี้ทำให้เกิดปีดวงริษยาปองร้ายปกติธาตุไฟถือว่าดีที่สุดนะเสียดายตอนนี้เกิดมีน้ำคู่ปรับของไฟเมื่อมันชงกันจากดีก็จะกลายมาเป็นร้ายความเดือดร้อนจะมีไม่สิ้นสุดอีกอย่างหนึ่งปีนี้ดวงเขาตกซะด้วยข้าขอเตือนให้ระวังคนเล่นงานคนเล่นงานเหรอหูหญินเจ็บแน่เลยคราวก่อนก็จ้างคนกรีดหน้านะหุบปากนะไม่ได้ละกันคือสินแสพอมีทางสะเดาะเคราะห์บ้างไหมล่ะเนี่ยเอางั้นเหรอว่าไงล่ะคะเสียเงินเท่าไหร่ไม่ว่านะคะคือมันก็พอมีทางอยู่หรอกต้องเอาดวงของลูกสาวของหูหญินเก็บไว้ในโลงศพถึงพอแก้ได้ต้องตายด้วยเหรออุ้ยแบบนี้ไม่เอาหรอกหูหญินอิงยังไม่รู้อะไรเราทำเพื่อแก้เคล็ดให้กับเขาเอาดวงเขาน่ะใส่ในโลงจำลองทำแบบนี้เคราะห์จะลงไปอยู่ในโลงจนหมดสิ้นเลยงั้นก็ต้องไหว้วานเซียงกงหน่อยแล้วหูหญินอิงเมื่อเอาวันเดือนปีเกิดใส่ลงไปในโลงเรียบร้อยแล้วมีบางอย่างต้องรู้เอาไว้หลังจากทำพิธีแล้วโลงจำลองนี้ต้องวางไว้บนคือหลังคาแล้วครอบครัวเจ้าจะสงบสุขอยู่เย็นเป็นสุขกันทั่วหน้าทุกคนเลยอยู่ฉาเลยเอาเงินให้เขาไปข้าหูหญินอ๋อท่านแม่อยู่กับข้าค่ะข้าครูข้าครูหากมันได้ผลจริงๆข้าจะกลับมาทำบุญที่นี่มากๆเลยดีอาฝูท่านแม่อากวงอาลิเอาบันไดมานี่หน่อยเออนี่คืออันนี้ดีที่สุดแล้วนี่อากวงจะปีนขึ้นไปสิแล้วไปเอาโลงเนี้ยนะขึ้นไปวางไว้บนนั้นนะทำอะไรเนี่ยท่านแม่นี่มันอะไรกันคะอ๋อเมื่อกี้แม่ไปสะเดาะเคราะห์ให้กับเจ้ามาข้าเอาดวงเจ้าทำพิธีแล้วก็ใส่ไปในโลงใบนี้น่ะเรื่องร้ายมันก็จะผ่านไปอะนะแต่มีข้อแม้หลังจากเอาขึ้นแล้วก็อย่าให้ใครไปแตะต้องถ้าโลงมันเปิดแล้วก็เรื่องร้ายก็จะตามมาอาฝูอย่าไปแตะต้องเชียวนะทำไมท่านแม่งมงายขนาดนี้แม่ทำเพื่อความสบายใจนะอย่าไปคิดอะไรมากเลยงั้นก็เชิญตามสบายเถอะนะคะนี่วางดีๆนะเอาเข้าไปลึกๆเลยครับระวังนะฮะหูหญินนี่เจ้าฝันร้ายเหรอใช่ค่ะพักที่เป็นอะไรก็ไม่รู้อะขนาดนอนกลางวันแท้ๆสะดุ้งตื่นเหงื่อการแตกพักไปหมดทั้งตัวเลยแถมปวดหัวอีกด้วยหัวใจก็เหมือนถูกเข็มร้อยพันเล่มทิ่มแทงอ่ะ
แล้วตามหมอมารักษาหรือเปล่าหามาหลายหมอแล้วค่ะให้จับแม่ไปตั้งหลายตัวหลายคนแต่หมอก็วินิจฉัยไม่ออกเลยอะโอ้งั้นจะคงคิดมากเก็บตัวอยู่แต่ในห้องระแวงจนเกิดความรู้สึกไปเองแล้วมั้งนี่จะออกจากห้องไปคุยกับลูกๆบ้างสิสูดอากาศบริสุทธิ์นิดเดียวก็หายดีเองนั่นแหละนะหากลูกเข้ากตัญญูทำไมข้าจะต้องไปหาเขาด้วยล่ะคะจริงไหมเป็นงั้นไปมีแต่ชุยโฝที่น่ารักเขาเอาเมี้ยวๆมาให้ข้านะคะมันเป็นแมวเปอร์เซียตัวอ้วนเชียวเอ๊ะนี่มันไปไหนซะล่ะเมี้ยวๆมันหนีออกไปแล้วหรือไงอาจจะใช่อ่ะสิงตากูอันนี้ช่วยกันหาหน่อยเอาไม้เขี่ยๆดูด้วยนะครับๆๆดูไหนเมี้ยวไหนเมี้ยวเมี้ยวเมี้ยวอยู่ไหนเอ่ยเมี้ยวเมี้ยวเอ๊ะนะเมี้ยวเมี้ยวเมี้ยวสิงตากูมีอะไรเมี้ยวอ๋อเมี้ยวอยู่ไหนเมี้ยวเราหายไปไหนไม่ทราบหลงมาที่นี่หรือเปล่าก็ไม่รู้มันอ้วนมากเลยอะลูกเมี้ยวอะไรเมี้ยวเมี้ยวมันเป็นแมวเปอร์เซียสีเทาผู้หญิงเรานับโปรดกันมากเลยนะเราไม่เห็นนะคะเอานายช่วยกันหาให้เขาหน่อยก็แล้วกันนะเมี้ยว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 มันหายไปไหนนะเมี้ยว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 อ๋อคุณหนูอิงขอโทษนะคะนี่จะลองเขี่ยบนนั้นดูหน่อยสิเขี่ยขึ้นไปได้ไหนอยู่บนนั้นหรือเปล่าตายอย่าว้าตายแล้วหล่นลงมาแล้วถูกครับถูกเราเดือดร้อนแน่ๆเลยทีนี้ถูกทำไมถึงกลายเป็นตุ๊กตาผ้าท่านแม่ไหนว่าเป็นเวลาตกฟากข้างในนั่นน่ะสิอะไรนะอุ้ยตายแล้ววันเดือนปีเกิดฮูหยินนี่นาฮูหยินอิงจังสกุลชาวเราเห็นเจ้าเป็นแขกก็เลยทำดีต่อเจ้าทำไมที่คือบ้านเจ้าถึงมีตุ๊กตาผ้าที่มีวันเดือนปีเกิดฮูหยินข้าวางอยู่ในโรงข้าน้อยบริสุทธิ์ค่ะเดิมที่หลงจำลองนี้มีวันเดือนปีเกิดลูกข้าถูกเขียนบนกระดาษยันวัดเฉินเมี่ยวเราทำไปเพื่อสร้างสิริมงคลให้กับบ้านของเราเพื่อสะเดาะเคราะห์ให้กับทุกคนนะคะแล้วทำไมมีตุ๊กตาตัวนั้นได้เรื่องนี้ก็ไม่ทราบแต่เท้าท่านแม่น่ะบอกข้าเช่นนั้นตั้งแต่วันนั้นท่านแม่ไม่โกหกหรอคะจะเป็นครอบครัวเดียวกันมันก็ต้องช่วยกันนะสิไต่เท้าตอนเราตามเมี้ยวเมี้ยวลงใบนี้ก็หล่นลงมานะคะได้ยินหูหินร้องว่าอุ้ยตายพังหมดแล้วพังหมดแล้วอ่ะใช่ค่ะก็พูดแบบนั้นจริงๆแต่เพราะข้าหากไม่ใช่เจ้าทำร้ายหูหินของข้าเจ้าคงไม่พูดเช่นนี้อ่ะเจ้าว่าจริงไหมเจ้าโหดเหี้ยมมากทำร้ายแม่ข้าได้สวรรค์บีตาข้าถูกคนทำร้ายหัวใจเหมือนถูกเข็มแทงวันนี้ดีนี่ที่เจ้าเมี้ยวเมี้ยวมันหนีไปเที่ยวได้นะข้าถึงได้ส่งคนออกไปค้นหามันแทนที่จะเจอเจ้าเมี้ยวเมี้ยวแต่กลับเจอคนที่คิดปองร้ายข้าแทนซะนี่ผู้หญิงพวกเราเป็นหนี้บุญคุณพวกท่านมากเราจะไม่ทำเรื่องเช่นนี้หรอกค่ะรู้หน้าไม่รู้ใจเจ้าเมี้ยวเมี้ยวน่ะแม้เป็นสัตว์แต่มันก็ซื่อสัตย์ดีนะปกติจะนอนอยู่นิ่งๆที่เตียงนอนของข้าไม่เคยหนีไปเที่ยวที่ไหนมาวันนี้มันกลับหนีไปเที่ยวทำให้ข้าเปิดโปงแผนชั่วของคนบางคนออกมาจนได้หมดเลยสวรรค์มีตามีตาจริงๆด้วยใต้เท้าเรามีพยานนะคะตอนนั้นเสียงกงในวัดเฉินหงเมี้ยวนะเอาวันเดือนปีเกิดของน้องสามใส่บดินลงจำลองไปนั้นจริงๆไปถามขนุกให้รู้ความจริงก็ได้ค่ะใต้เท้าข้าน้อยส่งก็ไปหาที่เฉินหงเมี้ยวแล้วแต่ว่าเสียงกงคนนั้นไม่ทราบวันนี้หายไปไหนแล้วครับใต้เท้านี่แสดงว่าเสียงกงคนนั้นกลัวความผิดเขาอาจจะเป็นผู้วางแผนการใส่รัศกุลอิงครับพี่ชายสามมันจะไปได้ยังไงกันลงจำลองนี่อยู่บนคือห้องอิงฝูเขานะอิงฝูอาจจะเป็นจอบงการก็ได้นี่อโฟถ้าเพิ่งจะรู้เรื่องนิดหน่อยเนอะถ้าเพิ่งยืนกรานว่าเป็นเรื่องจริงเลยใต้เท้าสกุลอิงแม้จะเป็นแขกของจวนเราแต่อยู่ในบ้านเราจะต้องรักษากฎของบ้านเราไว้ใครที่ทำผิดจะต้องรับโทษอย่างหนักเพื่อเป็นตัวอย่างให้คนอื่นเขาเห็นเดือดร้อนอีกแล้วเห็นไหมใต้เท้าคะไม่ว่าใครจะเป็นตัวการเรื่องเกิดขึ้นที่ห้องข้าหากท่านจะลงโทษลงโทษข้าคนเดียวไปถามค่ะแม่สามีข้าสูงอายุแล้วโปรดลงโทษข้าด้วยเถอะค่ะอาซ้อมันต้องแย่งกันล็อกลงโทษทั้งสามคนนั่นแหละโอ้โหแต่เท้าครับเรื่องนี้มันมีเงื่อนงำซะละควรสืบสวนให้แน่ชัดก่อนหากโดนลงโทษสกุลอิงเกิดพวกเขาทั้งหมดเป็นผู้บริสุทธิ์จะมีคนคอรหาว่าเราไม่ยุติธรรมข้าเห็นด้วยครับแต่เท้าเราต้องสืบหาความจริงให้ได้ใครเล่นคุณสายในจวนของเรามันย้ำแต่เท้าเกิดไปแล้วครับจื่อผีพูดมีเหตุผลพ่อบ้านซิงครับใต้เท้าเอาสามคนไปขังในคุกก่อนนะร้อยข้าสืบสวนสอบสวนซะก่อนแล้วค่อยว่ากันใหม่ครับใต้เท้าใต้เท้าให้ความเป็นธรรมกับเราด้วยเถอะค่ะทั้งหมดเชิญ
ท่านแม่ไปเถอะค่ะเชิญเชิญผู้หญิงคุณจะออกไปก่อนนะครับผู้หญิงผู้หญิงคะผู้หญิงอยู่ผู้หญิงอยู่พี่ฟูเคยเห็นเรื่องบานปลายไปกันใหญ่เลยที่ไปเชิญผู้หญิงอยู่มานะคะขอบใจเจ้ามากนะผู้หญิงอยู่หาทางช่วยพวกเราด้วยนะคะเราถูกปรักปรำค่ะข้ารู้จะได้วันนี้ก็ไปเยี่ยมน้องข้าไม่งั้นจะได้ช่วยพูดให้กับเจ้าอะนะมันหาทางอื่นช่วยหน่อยได้ไหมไปสืบตอนนี้ก็ยังไม่สายข้ารู้แล้วล่ะผู้หญิงติดต้องใส่ร้ายพี่ฝูของข้าแน่ๆเลยอะรู้เรื่องมีอะไรล่ะเรื่องป้ายสีแบบนี้น่ะเกิดขึ้นในราชสำนักเสมอนั่นล่ะใช้ตุ๊กตาผ้าปักเข็มปองร้ายกันป้าก็ทำเพื่อใส่ร้ายป้ายสีกันให้ใครเขาก็อ่านออกน่ะเหตุการณ์ครั้งนี้สอนให้ข้ารู้ว่าพวกเขากัดเราไม่ปล่อยแน่ๆคุณหญิงอยู่ได้ผ่านทางช่วยเถอะค่ะเราไปขอใต้เท้าสิคะใต้เท้าต้องช่วยแน่ใต้เท้ากำลังสืบสวนเรื่องนี้อยู่ยังคุณชายใหญ่คุณชายสามไม่มีใครเชื่อพวกเจ้าทำจริงหรอกขอให้มีหลักฐานเถอะเราสู้ก็ได้แน่ใต้เท้าเรียกประชุมเพื่อถกว่าตุ๊กตาผ้าเนี่ยมาจากที่ไหนงั้นหรือครับข้านึกว่ามีเรื่องฉุกเฉินต้องเรียกประชุมด้านการทหารข้าเกือบยกย้ายทหารซะแล้วสิจวนซื่อคงเกือบมีคนเล่นคุณไสเราต้องช่วยกันสืบหานะอิงฟูน่ะมีน้ำใจดีจะไม่ทำเรื่องต่ำช้าเช่นนี้แน่ก็หมายความว่ามีคนคิดร้ายต่ออิงฟูคนคนนี้ต้องเกลียดอิงฟูมากอยากจะให้เขาตายจริงๆคนที่เกลียดชังอิงฟูน่ะมีอยู่คนเดียวน้องรองคนที่แก้ปมก็คือคนที่ผูกปมเรามองเห็นเงาเขาแต่ไม่มีหลักฐานแต่ว่าดังนั้นการประชุมนี้ไม่ใช่แค่คิดจะลากคอจอมวงการที่แท้จริงออกมาเราต้องการแต่หาที่มาเท่านั้นถูกต้องใต้เท้าก็คิดเช่นนี้นะแต่ถ้าทางผู้เสียหายเนี่ยมีตุ๊กตานี่เป็นหลักฐานนี่นะมันจะแก้ตัวยังไงใต้เท้าใต้เท้าตามสบายทุกคนตามสบายไงหาหรือกับนางสงทานได้เรื่องบ้างไหมล่ะใต้เท้าข้าน้อยมีความเห็นว่าเราแอบสับเปลี่ยนตัวนักโทษหานักโทษประหารมาแทนเขาสามคนถ้าจะหาตัวตายแทนต้องเป็นคนสกุลอิงอย่างอิงเหยียนเป็นพี่อิงฝูและอิ่วฉานก็พักดีกับฮูหยินของเขามากแบบนี้มันป่าเถื่อนเกินไปความคิดของข้าเป็นอย่างนี้สละคนแค่สองคนจะช่วยคนได้อีกมากอิงฝูต้องไม่ชอบใจเรื่องนี้เป็นแน่หากว่าทำแบบนี้เท่ากับบังคับเขาให้สารภาพผิดเองที่เจอผีพูดมาเป็นไปได้ทีเดียวถ้างั้นเราก็เอานักโทษประหารคนหนึ่งปลอมเป็นเสียงโก่งคนนั้นเผามันจนกระทั่งจำหน้าไม่ได้แล้วก็บอกว่าก่อนมันตายเนี่ยเขาสารภาพความจริงออกมาจนหมดสิ้นบอกว่ามีคนจ้างว่าจะทำลายสกุลอิงทั้งหมดแค่นี้สกุลอิงก็จะพ้นมลทินนะครับดีมากแผนการนี้ใช้ได้เสียงกงตายไปแล้วคดีนี้ก็ต้องปิดลงเสียงกงทำไมถึงเกลียดสกุลอิงให้คนไปคิดกันเองใต้เท้าคนตายไปแล้วจะเค้นอะไรจากเขาได้คนตายไปแล้วยังชิวยังชิวนั่นเป็นหลักฐานสำคัญเจ้ากรีดมันซะทำไมล่ะเรียนใต้เท้ายังชิวกำลังพยายามจะรีดเค้นพยานให้บอกความจริงมันจะพูดได้ยังไงมันพูดออกมาแล้วเมียวเมียวเอ้ยเจ้านี่เก่งจริงๆตอนนี้หูหยินสบายใจแล้วเป็นเพราะเจ้ารู้ไหมใต้เท้าเป็นคนเคร่งครัดกฎหมายเรามีหลักฐานแน่นหนาอย่างนี้นะสกุลอิงจะหลุดได้ยังไงล่ะหูหยินจะรู้จักข้าดีนี่นะรู้ว่าข้าเป็นคนยุติธรรมด้วยใต้เท้าใต้เท้าตัดสินได้หรือยังคะลงโทษสกุลอิงทั้ง3คนเลยสิในนี้มีขนแมว13เส้นเราพบในตุ๊กตาผ้าที่มีเข็มปักนั่นในเมืองยี่เฉินนี้คนที่มีแมวเปอร์เซียก็มีแต่หูหยินคนเดียวที่เรารู้ก็คือขณะที่ทำตุ๊กตาผ้านี้เมียวเมียวอยู่ในเหตุการณ์ด้วยหากจำไม่ผิดแล้วก็หูหญิงเคยบอกข้าว่า
จ้ามิเมียนเนี่ยไม่เคยออกจากห้องนี้มันอยู่ในห้องของเจ้าตลอดเวลานั่นแสดงว่าคดีอิงฝูนี้จะต้องมีจอมบงการแน่นอนและจอมบงการคนนี้เกลียดช่างสกุลอิงอย่างมากด้วยโอ้โหหากใต้เท้าจะลงโทษจริงๆล่ะก็ทำไมไม่ลงโทษซะเลยล่ะทำไมต้องเสียเวลาไปรวบรวมขนแมวมาด้วยล่ะคะการประชุมเรื่องคดีนี้เนี่ยนอกจากคุณนางผู้ใหญ่ยังมีลูกชายเจ้าสามคนร่วมลงความเห็นอยู่ด้วยเจ้ายังปากแข็งหาว่ามีคนใส่ความเจ้าอีกอย่างนั้นเลยฮะข้าน่ะมีความมั่นใจหากข้าสอบสวนจริงๆหาตัวคนผิดนั้นน่ะไม่ยากเย็นอะไรหรอกแต่ว่าหากต้องบอยเขา30ทีแก่ปุ๊ดนี่แล้วอาจจะทนไม่ไหวสิหูหินถ้ารู้ดีหาสืบสวนสอบสวนต่อไปอีกนะอาจจะทำให้เรื่องมันบานปลายไปถึงคนที่ไม่สมควรอีกอย่างนึงลูกชายจะทั้งสามก็รู้ข่าวว่าเรื่องนี้ให้เลิกแล้วต่อกันดีกว่ามั้งจะเห็นว่ายังไงฮะงั้นข้าจะดูแลคนของจื่อเสียก็ให้ดีไม่ให้ไปหาเรื่องใครอีกโอ้หญินตัดสินใจถูกต้องแล้วทุกอย่างเป็นไปตามลิขิตดูดูดูเห็นไหมเมียวเมียวตัวนี้มันฉลาดจริงๆนะอาฟูเอ้ยเดินข้ามกระถางไฟซะก่อนแล้วก็อาบน้ำส้มโอไล่เสด็จให้มันหมดบดไปเลยนะผู้ชายใหญ่ทุกคนปลอดภัยดีแล้วอ่ะข้าบอกแล้วไงเราบริสุทธิ์ใจไม่ต้องกลัวอะไรหรอกอุ๊ยถ่ายแล้วคุณชายใหญ่ยังไม่หายดีเลยฉันน่าพักผ่อนก่อนเถอะนะคะเชิญค่ะขอบคุณมากนะคุณชายใหญ่คะต้องขอบคุณคุณชายใหญ่มากที่พาเราออกจากเรือนจำนะคะอ๋อมันเป็นหน้าที่ของข้าอยู่แล้วหรอคุณชายใหญ่คะสืบได้หรือเปล่าว่าใครกันที่ใส่ร้ายพวกเรานะท่านแม่คะเป็นใครก็ช่างเถอะเราถูกล้างมนทินจนหมดแล้วคนที่ทำคงไม่กล้าหาญก่อเรื่องเช่นนี้ขึ้นอีกหรอกข้ารับรองว่าจะไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นอีกแน่พี่ฝูคะคุณชายใหญ่รับรองเช่นนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยแหละค่ะคุณชายใหญ่น้ำชาค่ะอ๋อจะได้เวลาอาหารแล้วเชิญคุณชายใหญ่ทานก่อนแล้วค่อยกลับนะคะจริงด้วยอาซอของข้าถ้ากับข้าวอร่อยนักนะคะข้าเองก็อยากอยู่ทานอาหารด้วยแต่ว่างานด้านผู้อพยพข้าไม่ได้ไปดูตั้งหลายวันแล้ววันนี้ต้องรีบไปดูหน่อยคุณชายใหญ่นี่งานเยอะจริงๆเลยนะคะโอ้ให้คุณชายใหญ่เป็นคนเก่งงานก็เลยเยอะถ้าอย่างนั้นอาฟูพักผ่อนได้มากๆนะคุณชายก็เดินช้าๆนะคะเอ๊พี่ฝูคะโลกนี้มันไม่แน่ไม่นอนนะคุณชายสาวไม่มาให้เห็นหน้าเห็นตาเลยอะแต่ว่าคุณชายใหญ่นะมาบ่อยๆเหมือนกังหันลมหมุนไปหมุนมาไม่ยอมหยุดเลยนะท่าทางของเขาก็เปลี่ยนแปลงไปมากเลยอ่ะก็อย่างที่เจ้าพูดน่ะโลกนี้มันไม่แน่ไม่นอนปล่อยไปตามธรรมชาติอ่ะพี่ฝูพี่ไม่รู้สึกเสียใจเหรอคะจะมีใจกับพี่ไงได้ไงดันได้ไงอ่ะดูสิแปลกจังเลยอ่ะดูหนูค่ะคุณหนูชิมเชียมาดูอะไรนี่สิคะคุณหนูอิงคุณหนูกลัวคุณหนูอิงคุณหนูกลัวเอ๊ะนั่นมันรถแบบไหนน่ะนี่ก็เรียกว่ารถเข็นค่ะคุณชายสามทำให้คุณหนูอิงอะค่ะความคิดก็ทำให้คุณหนูนะค่ะตอนนี้จะข้าน้อยยังเดินไม่ได้อะเขาก็เลยให้ข้านั่งไปไหนมาไหนได้จะได้ไม่ต้องลำบากเขายังบอกว่าทำแบบนี้กระดูกของข้าจะได้เข้าที่เร็วขึ้นคุณหนูอิงดูสิคะนี่น่าสนใจไหมคะรถแบบนี้ก็ไม่เลวนะมีแต่คุณชายสามที่คิดออกข้าเจอคุณชายสามที่เสือดอกไม้คุณชายสามฝากภาพเขียนภาพนี้มาให้คุณหนูค่ะเจ้านี่สอนไม่รู้จักจำเลยนะเขาว่าคุณชายสามต้องคิดถึงคุณหนูจะได้เขียนภาพคุณหนูเอาไว้ด้วยนะคะไม่รู้ว่าเขาจะเล่นตลกอะไรอีกเดินชมสายน้ำหอน้อยเลือนลางอาทิตย์ย่ำค่ำคืนหยกนงเยาThank you.
สนใจหมอหนุนใช่ไหมเขาตั้งชื่อมันไว้ว่าหมอนทองหยกน้อยหมอนทองหยกน้อยไพเราะมากเลยหมอนทองหยกน้อยใบนี้ทหารที่เคยเป็นช่างหยกทำขึ้นทำ7วัน7คืนเจียหยกให้เป็นรูปและก็บวกกับช่างทองเจียเป่าใจทักทอหยกขึ้นเป็นหมอนและบวกกับกลอนที่สาวงามอิงฝูแต่งขึ้นมาเพื่อชื่นชมมันหมอนทองหยกน้อยนี้ต้องกลายเป็นประวัติศาสตร์สิ่งที่มีความหมายก็คือหยกที่ถูกประดับเป็นดอกไม้คือที่ทับกระดาษหยกที่จะเท้าอิงมอบให้กับลูกสาวของท่านหยกที่ทับกระดาษพ่อคะเหรอเชิญคุณอิงรับไว้ด้วยเถอะครับข้าสั่งให้ช่างหยกน่ะเอาหยกที่แตกไปเจรไนใหม่ทำเป็นดอกไม้เพื่อประดับที่ริมหมอนช่างพวกนี้มีฝีมือประณีตจริงๆข้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหมอนทองหยกน้อยนี้จะทำให้เจ้านอนหลับฝันดีทุกๆคืนนะขอบคุณจริงๆเทียนเอ๊ะนี่อะไรอ่ะนี่เป็นหมอนทองหยกน้อยคุณชายสามเอาที่ทับกระดาษที่แตกให้ช่างหยกขเจียใหม่มาประดับบนหมอนแล้วนำมามอบให้กับข้าเจ้าว่ามันสวยไหมล่ะสวยค่ะสวยมากเลย มีแต่ข้าที่คิดได้อ่ะพี่ดีกับคุณชายสามเลยเหรอเนี่ย ข้าจะโกรธเขาได้นานแค่ไหนล่ะเพราะปรับความเข้าใจกันได้แล้วพี่ถึงได้ดีใจขนาดนี้ที่ข้าดีใจน่ะเพราะเขาไม่เหมือนแต่ก่อนเอาแต่ขี้เล่นสนุกสนานอย่างเดียวที่เขาหายหน้าไปตั้งนานเพราะเขาไปทำหมอนทองหยกน้อยข้าอ่านจิตใจเขาออกเขาเป็นคนมีเมตตามีน้ำใจต่อคนรอบข้างพี่เปลี่ยนทัศนะต่อคุณชายสามไม่รู้จะดีใจให้พี่หรือว่าคุณชายสามกันดีนะเจ้าลองสัมผัสหมอนนี่สิเย็นสบายหนุนแล้วหลับสนิทเชอะคุณชายสามไม่รบกวนใช่ไหมคะเชียนเชียนไม่รบกวนหรอกเจ้ามาก็ดีแล้วข้าอยากขอบคุณเจ้าหน่อยนะขอบคุณข้าเหรอคราวที่แล้วน่ะเจ้าวานให้ข้าเอาหยกของเจ้าไปซ่อมทำให้ข้าคิดออกว่าหากเอาหยกที่แตกนำมาเจียใหม่เป็นรูปอื่นแทนของเก่าคงได้ตอนนี้เราเข้าใจกันแล้วล่ะเรื่องนี้ต้องขอบคุณเจ้ามากนะเป็นเพราะคุณชายสามเฉลียวฉลาดสิคะถึงสามารถคิดเรื่องนี้ออกได้อ่ะข้ามานี่เพื่อจะเรียนถามว่าหยกของข้าซ่อมแล้วหรือยังอ๋อเจ้าดูซิถูกใจไหมนี่น่ะเหรอไม่ใช่หยกของข้านี่นาเพราะว่าหยกชิ้นของเจ้ามันเนื้อไม่ดีมันแตกเป็นฟันปลาซ่อมเสร็จแล้วมันก็ไม่เหมือนเดิมข้าก็เลยคิดว่าเอาหยกใหม่ดีกว่าข้าอยากรู้ว่าหยกเก่าของข้าอยู่ที่ไหนอ่ะขอโทษด้วยนะพักนี้เราล้มลืมอยู่เรื่อยไม่รู้ไปเก็บไว้ที่ไหนอ๋อนี่ไปแทนไม่ต้องแล้วไม่ใช่ของข้าเขาไม่เอาหรอกไม่มีอะไรแล้วข้าขอตัวก่อนเชียนเชียนปวดหัวจริงเดือนนี้ฝนตกบ่อยห่วงซุ้ยของพ่อเจ้ามีที่ท่าจะพังข้าจึงเชิญสินแสมาดูที่ใหม่สินแสเขาบอกว่าที่ตรงนี้เป็นมังกรเหินหมดทำห่วงซุ้ยให้พี่อิงเหยินเขานะจะคิดว่ายังไงขอบคุณเต้เท้าอย่างมากความจริงรอให้พี่รองข้าจัดการก็ได้เอ้ยใครทำก็เหมือนกันนั่นแหละการย้ายฮงซุยเนี่ยมันต้องอาศัยเลิกยามข้าจึงพาเจ้ามาดูก่อนไงตรงนี้ถูกใจเจ้าไหมล่ะเมื่อเต้เท้าเป็นคนเลือกให้จะต้องเป็นฮงซุยที่ดีข้าต้องขอบคุณอย่างมากค่ะด้วยมิตรภาพข้ากับพ่อเจ้านะไม่ต้องเกรงใจข้าหรอกนะโบราณว่าที่ที่ดีต้องมีน้ำมีเขาลูกหลานจึงสบายที่นี่มีเขามีน้ำเป็นธรรมชาติที่งดงามมากแต่ว่าน่าเสียดายจริงๆช่วงนี้เกิดสงครามต่อเนื่องแม้ว่าธรรมชาติงดงามแค่ไหนก็ไม่มีคนสนใจมันในสายตาของชาวบ้านปากท้องสำคัญกว่าไม่มีเวลาใส่ใจเรื่องพวกนี้ขอแต่ชายมีนาธรรมหญิงมีผ้าทอบ้านเมืองสงบสุขภาพความสงบสุขแบบนี้แล้วข้าเองก็อยากจะพบเห็นค่ะอาฟูทัศนะของเจ้าที่นี้แตกต่างกับผู้หญิงทั่วไปข้านะผ่านผลอยู่ในสนามรบไม่เว้นวันก็ปรารถนาอยากให้บ้านเมืองสงบสุขเช่นนี้แหละนะรู้ไหม
ทิวทัศน์ที่งดงามเช่นนี้นะจะได้มีผู้คนมาชื่นชมกันมากๆไม่นานก็จะสารฝันเจ้าให้เป็นจริงไต้เท้าแม้เป็นทหารหานแต่ท่านมีเมตตาจิตห่วงใยปวงประชาเมตตาธรรมค้ำจุนโลกหากมีคนคิดเช่นท่านปฏิบัติเช่นท่านบ้านเมืองจะสงบสุขมันจะดีแค่ไหนคะนี่พูดถึงเมตตาธรรมแล้วนะเจ้าก็มีอยู่ในหัวใจเต็มเปี่ยมนี่นะหัวกับความงามอันเป็นเลิศสองสิ่งนี่เลยทำให้เจ้าเหนือกว่าผู้หญิงอื่นใดไต้เท้าชมมากไปแล้วข้าเคยผ่านสงครามมาแล้วจึงรู้แล้วก็เข้าใจความทุกข์นี้ดีค่ะโอ้ยเจ้าพูดได้ดีมากอิงฝูเป็นคนฉลาดมีความงามเป็นเลิศไม่รู้ว่าจอมยุทธคนไหนหนอจึงคู่ควรกับสาวงามคนนี้นะแล้วในหัวใจของเจ้าคงอยากได้ผู้ที่เหมาะสมข้าเองเป็นชายชาติทหารมีอุดมการณ์อยากเห็นประชาชนอยู่อย่างสงบสุขนี่ในสายตาของเจ้าล่ะเห็นว่าข้าเป็นผู้ยิ่งใหญ่บ้างหรือไม่